ผู้แรกเป็นปฐมฤกษ์นะครับเพื่อจะได้ทำพิธีตัดผมให้กับเจ้าหน้าใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพร้อมๆกันนะครับเพื่อเจ้าภาพจะได้บันทึกภาพอันเป็นมงคลนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์อันนี้ไว้ให้ชัดเจนนะครับแล้วขณะนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่ออภิเดชและคุณแม่ชจินทร์เชตวงศ์สองท่านแรกได้ทำพิธีตัดผมให้กับเจ้าหน้าเป็นประถมรัตน์ครับพวกเราทุกคนก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมขอเชิญคุณย่าสุรินทร์ครับแม่ขอเชิญท่านประธานทั้งสองท่านก่อนนะครับท่านพลวัตและคุณป้าน้องยาวเชตวงศ์แทนครับเชิญทั้งสองท่านเลยครับแล้วก็คุณป้าสุรินทร์ก็คงจะเสร็จภารกิจแล้วยังครับถ้าเสร็จแล้วเชิญนะครับเชิญที่ประจำพิธีได้เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการปลงผมให้กับชาวนาคนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ได้ถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านรวมทั้งญาติผู้ใหญ่นะครับได้ร่วมกันตัดผมให้กับชาวนาคนะครับซึ่งเป็นเวลาเป็นมงคลก็คือ10โมงจริงๆแล้วก็9โมงนะครับ9โมง59นาทีนะครับเป็นพิธีมาเริ่มครับถือว่าได้เชิญนะครับผมอาจจะกล่าวนามได้ไม่ทั่วถึงนะครับตอนนี้คุณยายสุรินทร์ปิ่นเทศก็เป็นคุณยายแล้วก็เป็นประธานพิธีนี้ด้วยนะครับก็ได้ร่วมกับคุณป้าคุณยายคุณย่าทุกๆท่านนะครับเชิญนะครับคุณยายทองมั่นสีแก้วคุณยายฝันคุณทีคุณยายจันจันทมงคลนะครับก็ต่อเนื่องไปเลยนี่คือสิ่งที่ดีงามนะครับที่ญาติพี่ใหญ่ทุกท่านนั้นมอบให้กับหลานชายคนโปรดคนนี้นะครับก็คือน้องเก่งหรือน้องสุยเทพเชตวงศ์ผู้เป็นเจ้านาคนะครับและพวกเราทุกคนก็ขอโมทนาร่วมด้วยนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับญาติผู้ใหญ่ทุกท่านก็ให้ความรักความเมตตาต่อครอบครัวของผู้เป็นเจ้าภาพนะครับเชิญนะครับเชิญต่อเนื่องไปเลยนะครับญาติผู้ใหญ่ทุกท่านครับก็เข้าแถวเรียงตามคิวไปเลยนะครับแล้วก็เดินอ้อมหลังช่างภาพนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สายใจพอผมคล้ายทราบว่าเย็นนี้ที่บ้านท่านก็มีงานด้วยนะครับท่านก็ให้เกียรติกับลูกหลานเชิญนะครับครับตอนนี้ป้าพิมพ์ป้าโทปุษบุตรนะครับแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่หลายท่านนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยบางทีผมไม่ทราบนามนะครับซึ่งทางเจ้าภาพนั้นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญร่วมบวชในครั้งนี้ก็ขอให้อานิสงส์ในการร่วมบุญในครั้งนี้จงมาเป็นกระบะเป็นเดชะนะครับเป็นพลวัตปัจจัยส่งเสริมธรรมดาอภิบาลคุ้มครองทุกท่านนะครับให้ได้รับอานิสงส์ร่วมกันกับทางเจ้าภาพนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับก็ถือว่าต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานไม่กลัวหรอกครับไม่กลัววางตะหลิววางมือวางไม้สักนิดหนึ่งนะครับมาร่วมกันจับผมเจ้านาคนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเจ้านาคนั้นก็เป็นลูกชายคนโปรดของคุณพ่ออภิเดชแล้วก็คุณแม่สุจินทร์เชตวงศ์ก็คือเจ้านาคเก่งนะครับเจ้านาคเก่งนั้นก็คือน้องสุริยเทพเชตวงศ์นะครับก็ถือในช่วงที่อายุได้ครบบวชนี้เพื่อต่อบวชทดแทนคุณบิดอนมาดาและผู้มีพระคุณทุกนะครับเชิญนะครับท่านใดครับมีท่านใดที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเชิญนะครับทั้งน้าทั้งอาทุกคนเลยนะครับที่เดินทางมาร่วมกันนะครับถือว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณนะครับได้เรียนดูหลานคนนี้มาก็มาร่วมกันนะครับร่วมกันเชิญนะครับท่านใดที่จะตัดผมให้กับเจ้าหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก่อนที่ช่างผมก็จะได้ทำพิธีตรงผมทั้งศีรษะตอนนี้กำลังวอร์มอยู่นะฮะช่างฝีมือดีกำลังวอร์มเพื่อกันไม่ให้มือสั่นในตอนที่ตกผมลงไปเดี๋ยวจะเกิดแผลบนศีรษะเพราะนั้นก็อย่าให้มากเกิน5แก้วนะครับเอาสตึ้งขวดพอ
ครับเชิญนะครับเชิญทุกท่านครับมาร่วมนะครับโต๊ะโน้นนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับโต๊ะโน้นถ้าเผื่อว่าท่านไม่คุณหลวงพ่อนะครับเท่าแก่คุณพ่อเกี่ยวนะครับเชิญนะครับแล้วก็คุณหลวงสุวรรณอีกหลายท่านนะครับขออนุญาตเชิญนะครับเชิญครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ได้เพื่อนๆพี่ๆที่มาร่วมในครั้งนี้นะครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวทางเล็กสีเมืองนะครับก็จะได้ทำพิธีปลงของทั้งสิบสัตว์ครั้งหนึ่งเพราะว่าวอร์มมาพอสมควรนะฮะเห็นน่าจะเป็นขวดที่สองแล้วมั้งนะครับท่านที่อยู่ทางด้านหลังครับด้านหลังมีท่านใดจะร่วมอีกไหมครับมาร่วมกันประพรมให้กับเจ้านาคในโอกาสนี้เลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและเจ้านาคนั้นก็จะได้พักสู่ร่มกาสาวพัดในวันรุ่งพรุ่งนี้เพราะในวันนี้ก็จะชำระล้างร่างกายให้สดใสแล้วก็บริสุทธิ์นะครับลำดับแรกก็คือการปลงผมกับเจ้านาคและในช่วงประมาณบ่ายๆเราก็จะทำพิธีอาบน้ำให้เจ้าหน้ากันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับอาจจะมีศัพท์เป็นลุงบ้างเป็นอานะครับที่คุณอาให้เกียรติร่วมด้วยช่วยกันถือเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวเชิญนะครับเชิญครับเวลาโพลแล้วมั่งเข้าฟังแล้วหลายๆท่าน2ท่าน3ท่านก็ได้นะครับพี่ไว้นะเชิญครับเชิญครับครับข้างทีละคู่แล้วก็อยู่ทางด้านหลังของเจ้านาคนะครับช่างภาพก็จะได้เก็บภาพนี้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งครั้งแรกในชีวิตของเจ้านาคที่ได้มีโอกาสบวชทดแทนคุณบิดรมารดาผู้มีพระคุณในครั้งนี้ขอเชิญนะครับขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยถือว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวภาพต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะท่านมีไลน์ก็อาจจะดูทำเคยทางไลน์ได้เพราะว่าคุณพ่อพิเดชนั้นท่านก็เป็นหนึ่งในของโซเชียลนะครับก็อาจจะเห็นภาพงดงามๆต่างนี้นะครับอาจจะยังไม่ต้องรอดูในการเป็นภาพออกมานะครับดูตายหรือดูจากหน้าได้เลยฮัลโหลเชิญครับเชิญครับผมขอขยับนิดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสัญญาณอาจจะขาดไปนิดนึงครับขอเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของพิธีการปลงผมในกับเจ้าหน้าอยู่นะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมในงานเป็นมงคลนี้นะครับหรือเพื่อนๆท่านใดจะบันทึกภาพนะครับในช่วงที่เจ้าหน้านั้นยังมีผมเต็มศีรษะอยู่นะครับอีกสักครู่ก็จะถูกช่างผมนะครับได้ปลงผมออกไปขอเชิญนะครับคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของการปลงผมให้กับเจ้าหน้าในโอกาสนี้เลยนะครับเชิญครับผมอาจจะจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านก็แล้วกันนะครับสถานที่แปรวงอยู่ตรงไหนเอ่ยตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยบอกช่องทางด้วยนะครับอาจจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านหน้าบ้านที่มีเต็นท์รองรับอยู่ถอยรถเข้าไปได้เลยนะครับคณะแปรวงนะครับตอนนี้มาถึงแล้วครับเจ้าหน้าที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับเชิญครับเชิญทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ทางเจ้าภาพด้วยความยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คุณอาให้เกียรติมาร่วมดูแลช่วยกันในทุกขั้นตอนนะครับทราบว่าได้เตรียมงานกันมาหลายปันแล้วด้วยนะครับที่ท่านได้มาช่วยดูแลกันนะครับหากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยแทนเจ้าภาพด้วย
ขอขอบคุณไปยังคุณตาเชื้อสิงหาพันธ์นะครับคุณยายศรีสิงหาพันธ์ท่านก็เป็นญาติผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลแล้วก็แนะนำในสิ่งที่ถูกที่ต้องให้กับทางเจ้าภาพได้ร่วมกันได้ดูแลกันนะครับถ้าผิดพลาดสิ่งใดแล้วก็แนะนำนะครับแนะนำเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้งานนั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ขอให้ผลบุญต่างๆที่เราร่วมกันกระทำครั้งนี้จงมีผลต่อทุกท่านดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับไม่เอาข้างหน้าหินตัดข้างหน้าเลยยาวที่ปูที่หลังก็ในช่วงโอกาสนี้ก็ยังเป็นในช่วงเวลาของการปลงผมให้กับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับขอเชิญนะครับท่านใดที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับขอเรียนเชิญได้มายังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้นะครับก็คือการจัดพิธีปลงผมให้กับเจ้าหน้าที่และต่อเนื่องด้วยในช่วงบ่ายสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่รับรองญาติผู้ใหญ่เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่กราบเพื่อขอเข้ามาลาโทษแล้วก็อาบน้ำให้ญาติผู้ใหญ่ด้วยเสร็จจากอาบน้ำให้ญาติผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นการอาบน้ำให้กับเจ้าหน้าซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะถึงพิธีเทศน์นาคตอนนี้มีท่านใดไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวให้ช่างเล็กสีเมืองนะครับผู้ที่ชำนาญการทางด้านการปลงผมก็จะได้ทำพิธีปลงผมทั้งศีรษะให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อความบริสุทธิ์สุดท้องยังไงวะมันถ่ายปะน่ะลงของจ้าดีไหมครับมีท่านแล้วนะครับก็ขออนุญาตนำน้ำอันเป็นส่วนนั้นหลัง
ป็นที่มือและที่เท้าของผู้ที่มีพระคุณซึ่งท่านนั้นก็คือคุณยายซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนะครับจนขณะนี้ก็ได้บุตรเรียนขึ้นทดแทนบุตรท่านนะครับท่านความปรับเรื่องดีๆเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมขอบคุณนะครับนี่คือความรักความเมตตาที่ให้กับหลานผู้นี้นะครับก็ได้รับของชำระตอบแทนก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าพร้อมทั้งหลานสาวผู้ทรงได้ไปยืนเคียงคู่กับคุณยายเพื่อถ่ายภาพร่วมกันครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณในทีมงานของแม่ปอด้วยนะครับที่ให้ร่วมให้เกียรติกับการจัดในพิธีอาบน้ำให้ยับยั้งในการเรียนการสอนเชิญครับสาธุทางด้านหลังในชุดถัดมานะครับเนื่องจากท่านประธานอีกท่านหนึ่งยังเดินทางอยู่นะครับท่านมีภารกิจก็เดี๋ยวขอผ่านไปก่อนนะครับคือคุณลุงพลวัตหรือป้าลุงยำเชตบงต้องขออนุญาตผ่านไปในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวท่านกลับมาก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับ
มาเป็นกุลบุตรพุทธศาสน์ไม่ควรพลาดได้บทเรียนเพียรศึกษาตามขนบประเพณีที่สืบมาจำพรรษาเคร่งครัดปฏิบัติธรรมขอกราบลาอุปการญาติผู้ใหญ่ที่เคยได้เลี้ยงชุบอุปถัมภ์คนรู้จักมักคุ้นจุนเจือจำโอโหสิกรรมสวัสดีมีมงคลทั้งพ่อแม่ญาติยายมาหลายรองญาติมิตรพร้อมตั้งใจได้กุศลเป็นวันเปิดเริ่มนามยามบันดลเชิญทุกคนน้อมนำก่อกรรมดีขอโอทนาร่วมกับครอบครัวเชตวงศ์ที่ได้มีโอกาสได้จัดงานบุญการบวชให้กับผมให้กับหลานในคราวนี้นะครับทำหน้าที่ของผู้ชายอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ
ษาอยู่ในชั้นระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับชั้นปีที่1ก็ได้ถือโอกาสที่ช่วงปิดเทอมใหญ่นะครับได้มาบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานะครับส่วนผู้สาวคนโตของครอบครัวของคุณพ่อพี่เดชแม่สุจินทร์เชตวงศ์นั้นเธอคือน้องกมลชนกเชตวงศ์นะครับการศึกษาของเธอนั้นกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาโทหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็มีอาชีพเสริมนะครับจ็อบพิเศษของเธอนั้นคือเปิดเนอร์เซอรี่ก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนนะครับที่กรุงเทพมหานครด้วยนี่คือความภาคภูมิใจของตระกูลเชตวงศ์นะครับทั้งสองคนนั้นเป็นเด็กดีแล้วก็มีสมรรถภาพมีความมานะอดทนทางด้านการเรียนการศึกษาแล้วก็ด้านวิชาชีพด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยครับก็จะได้เป็นชุดพิเศษนะครับคือคุณลุงพลวัตและคุณป้านงเยาพลวัตคุณลุงพลวัตและคุณป้านงเยาเชตวงศ์นะครับสองท่านนั้นเป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวนี้มากทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านนั้นไปรับพระผู้ใหญ่คือท่านพระเถระมุขเถระให้ความเมตตาเดินทางมาถึงในบ้านเจ้าภาพแล้วนะครับก็กราบในบทท่านได้พักผ่อนครับขณะนี้ผู้มีพระคุณทั้งสองท่านของครอบครัวนี้นะครับก็คือคุณลุงพลวัตและท่านครับก็ได้ให้กับชนะได้กราบหลวงแท้ท้าวเพื่อขอขมาครับขออนุญาตบันทึกภาพร่วมกันนะครับรวมทั้งคุณสามผู้เป็นพี่สามด้วยครับเราขอให้น้องเชิญนะครับถ่ายภาพร่วมกับคุณลุงคุณป้าให้ชาวภาพได้เก็บภาพสวยงามและเป็นส
พอดีลูกยาตาพอดี
ตามน้ำวัดใส่บริสุทธิ์เพื่อหลังไปที่บริสุทธิ์เท้าเพื่อเป็นการอาบน้ำขอประมาณเราจนญาติญาติของเราก็ขอญาติที่จะนำเอาสอบของแทนความขอบคุณไปยังท่านผู้ขอบคุณท่านด้วยนะครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตาต่อลูกหลานในครั้งนี้นะครับมีสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่อาจจะล่วงล้ำต้องเกิดไปบ้างนะครับด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาก็ดีก็โปรดอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าด้วยในวันรุ่งพรุ่งนี้แล้วเจ้าหน้าก็จะได้สู่ร่วมการสัมพันธ์ในรูปของความเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องในวันรุ่งพรุ่งนี้เจ้าหน้าก็จะได้เข้าสู่โลกาสาว